สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับหวกแอนด์แบงค์อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงไฮไลท์สินค้า Apple ที่เปิดตัวรอบล่าสุดนั่นก็คือ iPhone SE 3นั่นเองนะครับที่อยู่ในมือนี้นะครับจะเป็น SE 2นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยรูปร่างแล้วก็ลักษณะภายนอกจะเหมือนกันทุกประการนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องที่มีไซส์จออยู่ที่ 4.7 นิ้วนะครับแล้วก็กล้องหลังเป็นแบบตัวเดียวรวมไปถึงTouch ID หรือว่าสแกนนิ้วยังคงมีเหมือนเดิมนะครับจอเรโซลูชันหรือว่าความละเอียดเท่าเดิมครับแต่สิ่งที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยเรียกได้ว่าสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างยิ่งครับสิ่งที่อัปเกรดแล้วก็เห็นได้ชัดเลยนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นชิป A15 Bionic นะครับจะเป็นชิป CPU ที่แรงมากเลยนะครับเทียบเท่ากันกับ iPhone 13เลยนะครับก็จริงๆ SE 2เนี่ยเล่นเกมปรับแม็กหลายๆเกมเนี่ยได้เกือบทุกเกมเลยครับแต่พอมาเป็น SE 3ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าใช้งานได้แรงสุดแล้วก็ดีสุดไม่มีกระตุกแน่นอนครับชิป A15 เนี่ยนอกจากเรื่องความแรงแล้วเนี่ยยังสามารถจัดการพลังงานได้ดีขึ้นนะครับนั่นก็หมายความว่าตัวเครื่องเนี่ยจะใช้งานได้นานขึ้นแบตเตอรี่อึดขึ้นนั่นเองครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อึดเท่าพวก13 Pro หรือ Pro Max นะครับแต่เชื่อได้ว่าสร้างความประทับใจได้แน่นอนนะครับเรื่องในคุณภาพแบตเตอรี่รวมไปถึงสิ่งที่อัปเกรดขึ้นมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแรมที่ให้ถึง4จิกแรม4จิกสำหรับ iOS เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยแรม3จิกสำหรับรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะลื่นหัวแตกกันแล้วนะครับแต่พอมาเป็นแรม4จิกบวกกับ CPU A15 เนี่ยนั่นหมายความว่ามันจะเหลือกินเหลือใช้นะครับใช้งานปกติอินเทอร์เฟซทุกอย่างเนี่ยลื่นแล้วก็ใช้งานได้ไม่มีสะดุดแน่นอนครับใช้งานหลายๆแอปพร้อมกันเนี่ยได้แบบเต็มรูปแบบไม่แพ้พวก iPhone 13เลยนะครับถือว่าเป็นรุ่นน้องเล็กที่แรงแล้วก็ไม่น้อยหน้ารุ่นพี่เลยนะครับรวมไปถึงการรับสัญญาณ 5G ด้วยครับซึ่งสำคัญมากนะเพราะว่า 5G ปกติในหัวเมืองใหญ่แล้วก็ในหลายๆพื้นที่เนี่ยรองรับแล้วก็ใช้งานได้เต็มรูปแบบแล้วนะครับทำให้การใช้งานออนไลน์หรือว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตหลายๆอย่างครับสามารถดูสตรีมมิ่งแล้วก็ใช้งานทั่วไปได้แบบไม่ติดขัดเลยนะครับก็ภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นการอัปเกรดที่ดีขึ้นมากครับกับเงินที่จริงๆถือว่าจ่ายน้อยลงนะเพราะว่าเปิดรุ่นเปิดตัวรุ่นใหม่สเปคใหม่โดยมากเนี่ยมันราคาจะแพงขึ้นตามค่าเงินนะในส่วนของจอแล้วก็กล้องนะครับก็มาตรฐานทั่วไปครับตามแบบฉบับของ Apple นะครับถึงแม้ว่าจะไม่สามารถคาดหวังใช้งานในระดับสูงมากได้นะครับแต่ว่าในพื้นที่ที่แสงพอนะครับแล้วก็ถ่ายรูปบุคคลถ่ายรูปทั่วไปเนี่ยสามารถหวังผลกับคุณภาพเวลาส่งให้เครื่องอื่นหรือว่าคนอื่นใช้งานได้ตามมาตรฐานเลยนะครับจอก็ขอบเขตสีมาตรฐานแบบ P3 นะครับสีไม่มีเพี้ยนนะครับให้สีที่ค่อนข้างเที่ยงตรงนะครับรวมๆแล้วเนี่ยความน่าใช้นี่ถือว่า10เต็ม10เลยนะสำหรับคนงบไม่เยอะเนี่ยใครที่ใช้ตั้งแต่ iPhone 8ลงมาเนี่ยเปลี่ยนเป็น SE 3เนี่ยจะเป็นการอัปเกรดแบบขึ้นลิฟต์เลยนะเปลี่ยนเป็น iPhone 10 10R 10S Max ยังไม่แรงเท่ารุ่นนี้เลยนะครับหรือแม้แต่ใช้ iPhone 11เนี่ยถ้าเปลี่ยนมาเป็น SE 3ยังแรงกว่านะแต่ว่ามันก็จะอาจจะไปติดข้อจำกัดเรื่องจอที่มันอาจจะเล็กนิดนึงแล้วก็แบตเตอรี่ที่ยังไม่ได้ตึดกว่าพวก11แต่ว่าถ้าเป็น iPhone 8ลงมาเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ใช้รุ่นเก่าเนี่ย 6S 7 Plus เนี่ย8 Plus เนี่ยถือว่าเป็นการอัปเกรดซื้อทีเดียวคุ้มจบใช้งานได้อย่างน้อยเนี่ย 5-7 ปีในระดับสูงได้สบายเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับค่า maintenance เนี่ยค่อนข้างถูกนะ wow. การลอกกระจกเปลี่ยนจอเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนด็อกต่างๆหลังหมดประกันแล้วเนี่ยราคาถูกครับหลักพันกว่าเท่านั้นเองหรือแม้แต่ซ่อมบอร์ดเนี่ยคิดว่าก็ไม่แพงครับก็จะเป็นเรทเดียวกับ iPhone 8หรือ SE 2นั่นเองครับก็ 2-3,000 เองสำหรับซ่อมบอร์ดครับเร็วๆนี้น่าจะมีวางจำหน่ายนะครับก็สามารถสั่งซื้อที่ร้านได้นะครับถ้าเข้าไทยเมื่อไหร่ก็จะเอามารีวิวแล้วก็แกะให้ดูไส้ในเลยนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามหวกแอนด์แบงค์เพิ่มเติมด้วยนะครับไว้พบกันอีกทีในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ